สวัสดีครับในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการใช้คำสั่งเพื่อใช้งานไฟล์มัลติมีเดียชนิดที่เป็นไฟล์วิดีโอนะครับนักศึกษาจะได้รู้จักกับคำสั่งนะครับและได้ทำความเข้าใจพร้อมฝึกปฏิบัติการใส่ไฟล์วิดีโอเข้าไปในเว็บไซต์ของนักศึกษาเองนะครับว่ามีวิธีการยังไงในการใส่ไฟล์วิดีโอลงไปได้บ้างนะครับซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสะดวกมากกว่าเวอร์ชันเดิมที่ผ่านมานะครับสำหรับเวอร์ชัน HTML 5เราสามารถใส่ไฟล์วิดีโอโดยใช้แท็กวิดีโอได้เลยนะครับก็สามารถใส่ไฟล์วิดีโอลงไปได้แล้วนะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าโปรแกรม NetBeans ได้เลยนะครับในการใส่ไฟล์วิดีโอนะครับก็จะเหมือนขั้นตอนในการใส่รูปภาพหรือใส่เสียงเพลงเข้าไปในเว็บไซต์นะครับโดยนักศึกษาจะต้องมีไฟล์วิดีโออยู่ในเว็บไซต์ก่อนนะครับซึ่งอาจารย์ได้ Copy เข้ามาวางในเว็บไซต์แล้วนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ Multimedia นะครับชื่อวิดีโอว่า video intro.mp4 นะครับอันนี้คือไฟล์วิดีโอตัวอย่างที่อาจารย์จะใส่เข้าไปในเว็บไซต์นะครับดังนั้นพอเรามีไฟล์วิดีโอแล้วถ้านักศึกษาต้องการใส่ไฟล์วิดีโอไว้ที่ตำแหน่งไหนนะครับนักศึกษาก็เอาเคอร์เซอร์ไปไว้ที่ตำแหน่งนั้นเพื่อเขียนคำสั่งในการแทรกไฟล์วิดีโอลงไปนะครับโดยคำสั่งที่ใช้ในการใส่ไฟล์วิดีโอนะครับก็คือคำสั่งวิดีโอเป็นแท็กคู่นะครับจะมีแท็กเริ่มต้นกับแท็กสิ้นสุดนะครับจากนั้นในตัวแท็กวิดีโอนะครับเราจะระบุรายละเอียดหรือ attribute ลงไปก็คือตัว attribute ที่บอกแหล่งที่ตั้งของวิดีโอที่เราจะมาใช้งานนะครับก็คือ attribute ที่ชื่อว่า src นะครับเท่ากับอยู่ในโฟลเดอร์ multimedia นะครับชื่อไฟล์วิดีโอว่า videounderscoreintro.mp4 อันนี้คือการใส่ไฟล์วิดีโอนะครับเมื่อนักศึกษาฟิล์มชื่อไฟล์วิดีโอเสร็จแล้วนะครับลองรันโปรแกรมนักศึกษาก็จะเห็นว่ามีวิดีโอแสดงขึ้นมาในหน้าเว็บไซต์ตามตำแหน่งที่เราต้องการได้แล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการปรับขนาดความกว้างกับความสูงของวิดีโอนะครับเราก็สามารถปรับได้เหมือนกับตัวรูปภาพนะครับให้นักศึกษาเพิ่ม attribute width นะครับสำหรับกำหนดความกว้างสมมติอาจารย์เอาเป็น300นะครับจากนั้นเพิ่ม attribute ที่ชื่อว่า height นะครับสำหรับกำหนดความสูงอาจารย์เอา300เหมือนกันนะครับจากนั้นนักศึกษาลองรันโปรแกรมดูก็จะเห็นว่าขนาดหน้าต่างของวิดีโอนะครับถูกย่อลงมาตามขนาดความกว้างกับความสูงที่นักศึกษาได้กำหนดไว้แล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่นักศึกษาต้องเพิ่มเข้าไปนะครับตอนนี้จะเห็นว่าวิดีโอของเราไม่สามารถรันได้นะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีปุ่มควบคุมการทำงานดังนั้นเราก็จะเพิ่มปุ่มควบคุมการทำงานเข้าไปนะครับโดยใช้ attribute ที่ชื่อว่า control นะครับเป็น attribute สำหรับเพิ่มปุ่มควบคุมการทำงานของตัววิดีโอเข้าไปนะครับจากนั้นลองรันดูโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่ามีปุ่มควบคุมโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถเพลย์ได้เลื่อนตำแหน่งวิดีโอได้ปรับเสียงขยายหน้าจอได้นะครับอันนี้คือปุ่มควบคุมในการเล่นวิดีโอนะครับคราวนี้นะครับพ
พอเราสามารถใส่วิดีโอได้แล้วเล่นวิดีโอในเว็บไซต์ได้แล้วนะครับบางครั้งนักศึกษาต้องการใส่หน้าปกให้กับตัววิดีโอที่เรายังไม่ได้เล่นนะครับให้มีหน้าปกตามที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งหน้าปกอาจจะสร้างโดยโปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการสร้างรูปภาพตกแต่งรูปภาพก็ได้นะครับ Photoshop ก็ได้นะครับวิธีในการใส่หน้าปกให้กับตัววิดีโอนะครับเราจะเพิ่มอีก attribute หนึ่งเข้าไป attribute ตัวนั้นชื่อว่า poster นะครับแล้วนักศึกษาก็ใส่ตำแหน่งชื่อรูปภาพที่ต้องการใส่เป็นหน้าปกนะครับเช่นอาจารย์ใส่เป็นรูปภาพว่า banner นะครับเป็นหน้าปกสำหรับตัวคลิปวิดีโอนะครับจากนั้นนักศึกษาลองรันโปรแกรมนักศึกษาก็จะเห็นว่าก่อนที่เราจะกดปุ่ม play นะครับจะมีหน้าปกที่เราใส่เป็น cover ให้กับตัวไฟล์วิดีโอขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเรากดปุ่ม play วิดีโอก็จะเล่นตามปกติตามที่เราได้กำหนดค่าไว้อันนี้คือการใส่ไฟล์วิดีโอเข้าไปนะครับนอกจากแท็กวิดีโอสามารถใส่ไฟล์วิดีโอที่เป็น MP4 ได้แล้วนะครับตัวแท็กวิดีโอเรายังสามารถใช้สำหรับเล่นไฟล์เสียงที่เป็น MP3 ได้อีกด้วยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับนักศึกษาต้องการเล่นไฟล์เพลง MP3 นักศึกษาก็ใส่แท็กวิดีโอเข้าไปเหมือนเดิมนะครับจากนั้นระบุ attribute ตำแหน่งที่ตั้ง SRC เหมือนเดิมอยู่ในโฟลเดอร์มัลติมีเดียนะครับจากนั้นเลือกไฟล์เพลง MP3 ที่ต้องการเล่นนะครับ Forever MP3 เราก็ใส่เป็น Attribute Control และลองดันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนักศึกษาก็อย่างว่าพอเราใส่ปุ่มควบคุมการทำงานนะครับมันก็จะมีตัวเล่นไฟล์เพลงขึ้นมาให้นะครับเราก็สามารถกดที่ปุ่ม play ตัวนี้เพื่อเล่นเพลงไฟล์ MP3 ได้เหมือนกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับรู้จักกับคำสั่งที่ใช้ในการใส่ไฟล์วิดีโอลงในเว็บไซต์กันแล้วใช่ไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับดังนั้นในหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นหัวข้อสุดท้ายของเนื้อหาในสัปดาห์ที่4แล้วนะครับเป็นการสร้างแบบฟอร์มในลักษณะต่างๆนะครับซึ่งจะมีทั้งแบบฟอร์มที่อยู่ในเวอร์ชันเดิมๆแล้วก็มีแบบฟอร์มที่แสดงหรือสร้างขึ้นมาในเวอร์ชัน HTML5 ด้วยนะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วคลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ